ควินไฟกีออกมาพูดถึงหนังที่เหลือจากนี้นะครับของ Marvel Cinematic Universe ในเฟสที่4นะครับเพราะว่าหลังจากมันมีปัญหาใช้ได้ใช้ไม่ได้อยู่พักใหญ่ๆเนี่ยไม่รู้จะเอายังไงดีแล้วก็ทั้ง Black Widow ทั้ง Doctor Strange ทั้ง Eternals และอื่นๆอีกมากมายที่กองรออยู่จะรอจะเข้าฉายในโรงเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉายนะครับชางชีและ Legend of the Ten Rings อีกอันหนึ่งตัวคุณเควินไฟกีก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ครับแล้วพูดถึงโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่กำลังจะเข้าฉายหลังจากนี้ตัวแกให้สัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์นะครับแล้วก็พูดถึงโปรเจกต์ชางชีเนี่ยLegend of the Ten Ringก่อนครับน่าสนใจมากครับเควินไฟกีบอกว่าชางชีเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทาง Marvel อยากจะทำมานานมากแล้วนะแล้วก็มันยังไม่ได้จังหวะจากโคในการทำสักทีหลายๆประเด็นเนี่ยมันจะทำให้เราย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของ Marvel Cinematic Universe และที่สำคัญคนน่ะชอบพูดถึงตัวซีมู่หลิวในบทของชางชีเพราะว่าคนบอกไม่เหมาะไอ้หมอนี่ดูไม่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไอ้นี่ดูแล้วแปลกๆทำไมเอาคนนี้มาเป็นพระเอกไฟกีบอกว่าเราคัดเลือกซีมูหลิวจากนักแสดงเป็นร้อยคนเลยครับเพื่อจะตามหาชางชีเกือบจะไม่ได้ทำละชางชีในเดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงเนี่ยเพราะว่าหาชางชีไม่ได้ไม่รู้จะเอาใครเล่นดีครับสุดท้ายคนที่ตามหาชางชีเจอก็คือคนเดิมครับซาร่าฟินพอบอกว่าซาร่าฟินเป็นคนบอกเควินไฟกีกับผู้กำกับชางชีเดอะเลเจนด์เดอะเทนริงส์เนี่ยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดที่เป็นกรุ๊ปเฮดของ Marvel เนี่ยว่านี่ we found our ชางชีแล้วก็พาซีมูหลิวมาออดิชั่นเนี่ยซาร่าฟินนี่คือคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของ Marvel Cinematic Universe นะครับเธอเป็นคนตามหานักแสดงหลายๆคนที่เราคาดไม่ถึงนะครับชัดที่สุดคือไอ้สตาร์ลอร์ดครับสตาร์ลอร์ดเนี่ยเจมส์กันเนี่ยจะไม่เอานะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคริสแพรตเป็นดาราซีรีส์ครับแล้วแกก็ไม่ได้หุ่นบึกแบบนี้โอเคก็เป็นแบบอ้วนๆหน่อยนะครับคนก็เอ๊ะจะเอาไอ้หนุ่มได้หรือว่ามันเป็นสตาร์ลอร์ดซาร่าฟินคนนี้เป็นคนสอดเอาแฟ้มของคริสแพรตใส่เข้าไปให้เจมส์กันเลือกอีกทีนะฮะแล้วเธอมั่นใจว่าเนี่ยคือสตาร์ลอร์ดเนี่ยคือสตาร์ลอร์ดที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นแล้วเธอเป็นคนบอกครับว่าต้องคนนี้ซีมูหลิวแล้วเควินไฟกีรวมทั้งผู้กำกับและทุกคนที่อยู่ใน Marvel Studio ยืนยันว่าใช่เราเลือกถูกคนตอนต่อบทเนี่ยซีมูหลิวเวิร์กมากเจ๋งมากนี่คือชางชีที่เราตามหาแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการที่ได้ทำชางชีและ Legend of the Ten Ring เนี่ยเควินไฟกีบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ยินดีที่สุดนะฮะก็คือการที่แกได้ร่วมงานกับเหลียงเฉาเว่ยครับเหลียงเฉาเว่ยเป็นนักแสดงที่แกอยากได้มาเล่นนานแล้วแต่ไม่รู้จะเอาไปเล่นตรงไหนฮะการได้เหลียงเฉาเว่ยมาอยู่ในชางชีเนี่ยเป็นทีเด็ดมากๆเควินไฟกีคอนเฟิร์มครับทุกคนไม่ได้ตาฝาดครับ Abomination เจอกับว่อง Abomination นั้นเลยฮะจาก Incredible Hulk ตัวนั้นเลยสู้กับว่องจาก Doctor Strange เลยแต่สู้กันทำไมแกยังอุบไว้อยู่นะฮะตัวแกเนี่ยแกเหมือนดูถูกแฟนๆนะแกบอกว่าแกไม่แน่ใจว่าคนจะจำ Abomination ได้ไหมเพราะว่า Abomination เนี่ยมันเก่ามากละนับดูมันก็เป็น10ปีแล้วหนัง The Incredible Hulk ก็ไม่ได้สำเร็จเท่าไหร่ใส่มาลองใส่มาดูแล้วก็ลองตัดใส่เข้ามาในตัวอย่างดูสิคนจะฮือฮามั้ยไฟกีบอกว่าดีใจมากฮะที่แฟนๆจำ Abomination ได้แต่ว่ารอดูในโรงก็แล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรครับส่วนผู้กำกับเนี่ยแกไม่ได้พูดถึงปัญหาที่โคโลนี่เจ้ามีปัญหากับประเทศจีนนะครับว่าจะทำให้มีปัญหากับ Eternal มั้ยเนี่ยเควินไฟกีกระโดดมาพูดถึง Eternal ได้อย่างน่าสนใจครับแกบอกว่ากับโคโลนี่เจ้าเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ถูกต้องที่เราอยากจะให้มาอยู่ใน Marvel Cinematic Universe ความจริงชื่อของโคโลนี่เจ้าเนี่ยโผล่มาอยู่ที่ Marvel เนี่ยตั้งแต่ Black Widow แล้วตอนนั้นน่ะเราอยากให้เธอกำกับ Black Widow แต่ว่าพอเธอพิจารณาแล้วเนี่ยคลุยเจ้าเป็นผู้กำกับประเภทที่ถ้าเธอไม่เชื่อถ้าเธอไม่สนใจเรื่องนั้นๆเธอก็จะไม่ทำฮะแล้วเธอไม่ได้สนใจจังหวะนั้นเธอไม่ได้สนใจ Black Widow งานที่ Marvel Cinematic Universe เสนอให้ไปเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ตกไปที่คลุยเจ้างานไปตกไปที่เคทช็อตแลนด์ฮะผู้กำกับอังกฤษก็ได้มากำกับแต่ก็เป็นผู้กำกับหญิงนะครับคลุยเจ้ามาเจออีกทีตอน Eternal ครับเควินไฟกีเล่าว่ายากนะหาตัวผู้กำกับเทียมกับ Eternal เนี่ยการได้คลุยเจ้ามาถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเพราะว่าคือน้ำหนักมือของเธอเนี่ยมันอยู่ระหว่างหนัง Marvel กับหนังออสการ์นะครับ Nomadlandมันจะออกมายังไงจะให้เธอทำแบบ Nomadland มุมาทำแบบ The Rider แบบนั้นเลยก็ไม่น่าได้ครับดังนั้นมีการสัญญิงสัญญากันไว้แล้วฮะระหว่างตัวโคลอี้จาวผู้กำกับกับเควินไฟกีซึ่งเป็นตัวแทนของ Marvel Studio ว่าเราจะทำ Eternal ออกมาในน้ำหนักมือที่พอดิบพอดีไม่ถูออสการ์ไม่ถู Marvelเป็นน้ำหนักที่ลงตัวมากแล้วไฟกีบอกว่า Eternal เป็นงานที่เสี่ยงที่สุดงานหนึ่งของ Marvel ครับเพราะว่าอะไรเพราะมันคือหนังที่เปิดตัวละครใหม่ไม่ใช่ตัวเดียว
แต่เปิดตัว Marvel Super Hero พร้อมกันเป็น10ตัวเลยครับคืออย่าง Ant-Man อย่าง Black Panther อย่าง Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากครับพูดตรงๆมันเปิดมาทีก็ตัวหลักตัวหนึ่งตัวนางเอกตัวแวดล้อมอะไรเงี้ยฮะแต่ว่า Eternal มันเปิดตัวที่ศักดิ์ศรีใกล้เคียงกันแล้วดูเป็นแบบอยู่เป็นลีกเดียวกันออกมาเป็น10ตัวเลยฮะดังนั้นมันเรื่องใหญ่มากแล้วใครจะมาเป็นคนกำกับแกบอกว่าคนเนี้ยถูกต้องที่สุดแล้วนั่นก็คือโคลอีเจาครับผู้กำกับอีกหนึ่งคนที่เควินไฟกีรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานนะครับก็คือแซมไรมี่ครับแซมไรมี่จะมาเป็นคนกำกับด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเตอร์มัลติเวิร์สออฟแมดเนสเควินไฟกีพูดถึงแซมไรมี่เอาไว้แบบนี้ครับแกบอกว่าแซมไรมี่เนี่ยสำคัญสำหรับ Marvel Cinematic Universe มากๆเพราะว่าสิ่งที่แซมไรมี่ทำเอาไว้ใน Spider-Man เนี่ยมันคือรากฐานสำหรับ Marvel Cinematic Universe ในปัจจุบันนั่นก็คือแฟนอยากดูแบบไหนเราก็จะทำแบบนั้นเซิร์ฟแฟนแบบเต็มที่สูตรสำเร็จที่ Spider-Man ที่ Tobey Maguire เล่นที่ Sam Raimi ทำเอาไว้นั่นแหละครับคือสูตรสำเร็จในการทำหนังซูเปอร์ฮีโร่ให้กับ Marvel Studio แล้วณวันนี้ Marvel Studio ได้ Sam Raimi กลับมาดูแลหนังให้อีกครั้งนึงเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่แฟนๆเควินไฟกีเองยังอยากดูเลยครับว่า Sam Raimi จะทำหนังเรื่องนี้ออกมาเป็นอย่างไรอีกโปรเจกต์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับยังอยู่ในเฟส4ของ Marvel Cinematic Universe ครับนั่นก็คือ Wakanda Forever ครับทุกคนอยากรู้ครับว่ามันจะออกมาอีท่าไหนกับ Black Panther ที่ไม่มีT'Challa แล้ว Black Panther ที่ไม่มีคุณ Chadwick Boseman แล้วระลึก Chadwick Boseman มั้ยทั้งเรื่องเลยมั้ยอย่างนั้นมั้ย Kevin Feige เล่าให้ฟังว่าเราปล่อยให้ Ryan Coogler ผู้กำกับเนี่ยดูแลเรื่องนี้ไปเลยครับให้อิสระเลยให้เป็นคนหาไอเดียเลยว่าหลังจากแชดวิก บอสแมนเสียไปแล้วเราจะทำยังไงกับหนังชุด Black Panther ดีแบรนด์คุกเลอร์กลับไปนั่งคิดอยู่นานฮะก่อนจะกลับมาด้วยไอเดียว่าเฮ้ยเราชูวากันดาไงเราชูวากันดามาเป็นจุดหลักเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถเล่าเรื่องราวที่ยังคงน่าตื่นเต้นเหมือนเดิมสนุกน่าติดตามเป็นหนัง Marvel ในแบบที่ Black Panther เป็นแล้วก็ระลึกถึง Chadwick Boseman ไปได้ในตัวแบบไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเควินเฟกีพูดแบบนี้ฮะแกบอกว่าตอนที่ทั้ง Ryan Coogler แล้วก็ Ned Moore ผู้อำนวยการสร้างเนี่ยรวมถึงนักแสดงทั้งหมดคนเขียนบททำร่างบทออกมาเนี่ยแกบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากครับตอนนี้เราเปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่สะเทือนอารมณ์เต็มไปหมดเลยฮะหนังเรื่องนี้และผมคิดว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆอยู่ใน Black Panther Wakanda Forever เรื่องนี้ครับสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คืออนาคตของสไปเดอร์แมนครับรู้ทั้งรู้ว่ายังไงแกก็ไม่มีทางตอบนะครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นการงำแต่แกก็ยังไม่รู้ครับว่ามันจะยังไงกันแน่เนี่ยกับอนาคตของสไปเดอร์แมนตั้งแต่มาอยู่กับมาร์เวลแบบยืมอ่ะเหมือนนักบอลยืมตัวอย่างนั้นอ่ะมาอยู่แบบยืมจะไม่ได้ cross over กับ Venom มั้ยจะย้ายไปอยู่ทางนู้นเลยมั้ยหรือจะอยู่ทางนี้ต่อจะมี4มั้ยจะเอายังไงดีเควินไฟกีตอบแบบพูดตรงๆฮะตอบแบบกักๆครับไฟกีเล่าให้ฟังว่าอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่แล้วแบบไหนมากกว่าครับสำหรับคำถามที่ว่า Spider-Man กับ Venom ของ Sony จะมีโอกาส crossover กันไหมตลอดระยะเวลาที่แกทำ Marvel Cinematic Universe มาเป็น10ปีเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เควินไฟกีพูดเสมอสิ่งที่แกยึดถือตลอดก็คือไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ครับทุกอย่างเป็นไปได้ที่ Marvel Cinematic Universe อะไรก็เกิดขึ้นได้เราจะไม่มีการปิดโอกาสให้อะไรต่อมีอะไรไม่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้ดังนั้นแล้วถ้าถามว่า Venom กับ Spider-Man จะเจอกันไหมเนี่ยเราก็ตอบว่าเป็นไปได้แหละครับแต่เมื่อไหร่กับอย่างไรมากกว่าแกตอบสรุปเรื่องนี้รวมเข้ากับข่าวลือที่อยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหมดเป็นคำตอบเดียวกันที่น่าสนใจครับแกฝากบอกทุกคนที่เป็นแฟน Marvel Cinematic Universe ว่าทุกข่าวลือที่เราได้ยินในโลกออนไลน์ความเป็นไปได้ของมันที่จะเกิดขึ้นใน Marvel Cinematic Universe เนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องนั้นอาจจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้เลยก็ได้หรือเรื่องนั้นๆอาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยก็ได้ในอนาคตนี่แหละครับคือสิ่งที่ Marvel Cinematic Universe กำลังบอกกับเรานะครับดังนั้นใครรู้สึกว่าอยากดูอันไหนแล้วอยากจะให้อันไหนเป็นยังไงนะฮะเอารอดูก็แล้วกันนะครับ